ินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินพ่อผู้ใหญ่สวัสดีครับครับสวัสดีครับพ่อว่าฟังแน่เนี่ยโครงการจกที่จกทางเนี่ยมีความเป็นมาจังไดแน่ครับผมก่อนอื่นผมก็ต้องรายงานตัวก่อนนะครับนะผมผู้ใหญ่อดีตผู้ใหญ่ประพจน์วิเชียรครับเป็นเคยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองบานหมู่ที่10เดี๋ยวนี้ก็เกษียณแล้วครับครับเกษียณแล้วก็ได้มาอยู่กับไผกับน้านี่ครับแล้วก็ที่ไปที่มาแต่ก่อนพื้นที่ของผมนี่เป็นพื้นที่น้ําท่วมเป็นพื้นที่น้ําท่วมที่ซ้ําซากครับเป็นพื้นที่น้ําท่วมบ่แม่นน้ําห้วยบ่แม่นน้ําสีบ่แม่นน้ําครับเป็นน้ําจากธรรมชาติเพราะว่าของผมนี่มันเป็นที่รองรับน้ํา 2.1 คือจุดของร้านมันครับกับ1คือจุดของร้านมัน2คือจุดของประปาที่ไหลมาห่มที่ผมได้รองรับแต่ว่าการเฮ็ดการด้านการเกษตรก็เฮ็ดนาก็ท่วมครับก็บ่ได้ผลเท่าที่ควรพื้นที่ด้านการเกษตรก็พอสมควรครับก็เลยตัดสินใจครับตัดสินใจว่าถ้ามาเฮ็ดการเกษตรจังซี่ก็คือเกษตรนี่บ่มีรวยครับเกษตรบ่มีรวยที่พอได้อยู่ได้กินครับไปตามสภาพครับคือว่าปีซ้นปีผมเลยมาตัดสินใจว่าถ้าเป็นจังซี่ก็เลยลองมาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเบิ่งแล้วมันสิเป็นจังความตั้งใจบ่ครับผมก็เลยตัดสินใจคุยกันกับแม่บ้านคุยกับลูกๆแล้วก็คุยกับน้องสาวก็เลยตัดสินใจว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยพื้นที่ด้านลุ่มน่ะคือเฮ็ดน้ําบ่ได้ผลนั่นแหละคือขุดสาซะเป็นหยังผมก็เลยตัดสินใจน้องก็ว่าก็แล้วแต่เจ้าเด้อท่านเมียก็แล้วแต่เจ้าเด้อท่านครับผมก็อยู่กับพื้นที่ตรงนี้มา60กว่าปีแล้วตามอายุครับครับผมก็เลยตัดสินใจจิบหอมล้อมรีบไว้เงินที่ชั่วชีวิตเนาะครับนะครับหาไว้ก็เลยตัดสินใจมาขุดบ่ครับบ่ทั้งเบิดตอนแรกผมขุดนั่น14บ่ครับใช้เวลาขุดอยู่ประมาณในแล้ว27มื้ออือลงทุนประมาณในแล้วบ่ในแล้วล่ะครับ4,470,000ครับที่ลงทุนน่ะทุนเจ้าของก่อนเลยครับทุนเจ้าของก่อนแล้วก็ขอโทษนะครับผมเพราะว่าผมยืนโดนไปครบเก้าอี้บ่ขอเก้าอี้มัดน้ําจักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมถือไปเพราะว่าผมยืนโดนผมเป็นกระดูกทับเส้นครับกระดูกทับเส้นยืนโดนแล้วมัน40,000ครับครับเอาต่อเลยบ่เอาเลยครับบัดนี้ก็เลยตัดสินใจมาเฮ็ดพอเฮ็ดเบิดบัดนี้เฮ็ดเบิดแล้วเงินก็เบิดบัดน่ะมีตั้งแต่สะจักสิเฮ็ดแนวใดหาทุนสิมาปลูกมาซื้อต้นไม้มาปลูกก็บ่มีก็เลยตัดสินใจอนุญาตนะครับเด้อเอาเลยครับก็เลยตัดสินใจว่าเฮ็ดจังได๋ที่สิมันมีคั้นดินเพราะว่าดินบ่ได้น้ําออกดินนี่สิเฮ็ดให้รถเลี้ยงก็ได้หวังว่าสิปลูกต้นไม้ในพื้นที่นะที่ขุดบ่อนะครับก็พื้นที่ที่เฮ็ดไว้ก็เลยผู้น้องก็เพราะท่านก็เอาบักพร้าวมาลงว่าท่านคือผมต้องการในใจของผมผมอยากปลูกบักพร้าวคือวันนึงพื้นที่ของผมมันเป็นดินก้อยครับเป็นดินก้อยก็มันสิเข้ากับบักพร้าวแล้วอีกอันนึงผมเรียกบักพร้าวมาปลูกลงเป็นหลักนั่นคือบักพร้าวนี่เขาสิออกลูกเบิดปีนี่คือตัวดีของเขาแล้วสังของเขาก้านของเขาเป็นประโยชน์ได้เบิดผมก็เลยมาคิดว่าปลูกบักพร้าวถ้าปลูกบักม่วงปลูกแนวอื่นนั่นมันสิสนกันครับการตลาดสิสนกันครับบักปลูกบักพร้าวนี่มันสิคอยทยอยออกมาปีนึงสิได้ตัดได้ตัดไปเรื่อยๆในความคิดเห็นของผมส่วนตัวครับก็เลยมาลงบักพร้าวลงบักพร้าวก็ลงเที่ยวแรกก็ประมาณ300ต้นลง300ต้นก็บ่ประสบความสําเร็จหรอกครับก็ใหญ่ขึ้นมาก็ออกลูกออกผลมาก็เป็นแมงเป็นนั่นกินใบก็รักษากันเท่าทุกมื้อนี้แหละครับก็อาจสิเห็นอยู่ครับแล้วก็บ่ประสบความสําเร็จวันนี้ในบ่บ่เนี่ยที่เคยเฮ็ดนาแล้วก็ท่วมแน่ได้กินแน่อย่างนี้ผมก็เอาปลามาปล่อยครับครับเอาปลามาปล่อยในบ่ปลามาปล่อยก็ได้ปีนึงก็แต่ละบ่นี่ก็ซื้อพันธุ์ปลาแน่ค่าอาหารแน่ส่วนมากอาหารก็สิบ่ได้นะครับสิตัดเอาหญ้านําคั้นเอาลงแล้วก็สิใส่หมุนสัตว์แล้วก็สิใส่ถ้าภาษาบ้านเฮาเอิ้นบักหังเหยเนาะครับเนาะสลายแดงสลายสลายเ
เหนือแดงเหนือแดงนะครับเหนือแดงครับวันนี้พ่อว่าผมมีอยู่สาหลังบ้านอยู่ซีอีกซีบออันนั้นผมสิเลี้ยงเหนือแดงแล้วผมสิเอารถกระบะไปผมสิซ่อนมาแท้รถกระบะเลยแล้วก็เอามาลงครับเอามาลงให้ลงให้ก็ปีนึงขายกับพ่อได้ไส้กับพ่อจุนเจียมันดีกว่านาอยู่บ่พ่อถ้าว่าตามส่วนผมว่าดีกว่านะครับแล้วว่าไอ้พื้นที่ที่น้ำท่วมนี่มันจบเลยบ่อนี่เฮ็ดจังซี่เนี่ยมันถ้าเฮ็ดจังซี่เดี๋ยวนี้จบครับแต่ว่าพอต้องเสริมคันสูงนี่มันพ้นน้ำท่วมเลยบ่คือตรงนี้นั่นผมเฮ็ดสูงแต่ว่าผมสิเฮ็ดทางระบายน้ำออกคือถ้ามันหลายผมสิระบายออกไปครับคือระดับในที่ที่ผมเฮ็ดไว้นี่ผมสิฝังท่อลอดพื้นไว้ตลอดครับคือถ้าว่าน้ำมองนี่มันสูงมันสิล้นกันคูผมสิเปิดผมสิปล่อยลงไปข้างล่างถ้าหน้ามันหน่อยผมสิปิดเลยมันล็อกไปเลยเอาตะก่อนนี่รอบข้างนี่ก็เป็นนาธรรมดาของคุณกับพ่อเลยเนาะครับหน้าแรกยามนี่ก็บ่ได้มาเฮ็ดบ่ครับบ่ได้เฮ็ดหยังเลยเพราะบ่มีน้ำครับบ่มีน้ำแต่ว่าซุมื้อนี้เดี๋ยวนี้ผมเฮ็ดได้ตลอดปีครับด้านการเกษตรเฮ็ดได้เบิดปีสิเป็นปลากับบ่อึดกินสิเป็นพืชผักก็จังซี่ล่ะครับผักมีซี่ใบก็กินบ่ไหวก็เลี้ยงไปจังซี่ล่ะครับตามนี่ล่ะไปเดี๋ยวละยางรอบไปครับรวมที่ของพ่อนี่จักไรเนี่ยทั้งหมดนี่ทั้งหมดนี่ก็ถ้าตามนั่นก็ทั้งพอเราหาเรานั่นไว้ก็ที่ก็ประมาณ90ไร่เนี่ยครับครับแต่ว่าที่ผมได้เข้าร่วมโครงการก็3ไร่ครับของตอนหลังนี่ก็มีหน่วยงานมาเสริมมันบ่ครับแล้วก็พอดีมาช่วงหลังนี่ก็เลยมีทางพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรัสเท่านี้แหละครับครับเพิ่นสนับสนุนว่าตอนนั้นก็เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่เพิ่นก็มาเบิ่งในพื้นที่ของผมแหละว่ามันพื้นที่น้ําท่วมที่ผมเฮ็ดไว้มันถูกถูกส่วนนึงครับที่เฮ็ดเก็บกากน้ําเหล่านี้เพิ่นก็อยากดึงโครงการเข้ามาสนับสนุนอยากเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็อยากให้เข้าไปฮู้ไปถึงเถาะครับครับของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงท่านน่ะครับครับบัดนี้ผมก็เลยเข้าไปร่วมครับในพื้นที่3ไร่ก็มองนี่เป็นบ่อครับนี่แหละครับเนี่ยมองนี่เนาะครับนี่แหละครับติดกับคอกวัวเนี่ยครับติดกับคอกวัวแต่ก่อนนี่มันก็เป็นสาแล้วครับเนี่ยเป็นสาบ่อนี้ก็เลยว่าเอาจุดนี้เป็นจุดสูงครับเพราะว่าจุดสูงนี่ผมสิส่งน้ําไปได้ตลอดครับที่ผมพุ่นน่ะครับผมผมสิส่งไปได้ตลอดโดยที่ว่าสิบ่ได้สูบน้ําเลยก็มีบางท่อได้และที่เห็นอ่างน้ําไกลๆนั่นมันอ่างอีหยังพ่อโตนั้นนั่นเป็นบึงละหานครับเป็นที่สาธารณประโยชน์ของมันต่ําลงไปจากของพ่ออีกครับมารับน้ำจากพ่อลงไปครับตัวนั้นสิเป็นตัวรับน้ำจากทั้งภาคข้างบนนี่ลงไปสิไปรวมอยู่บึงละหันถ้าน้ำบึงละหันเต็มบัดนี้มันสิมีของส่งออกไปของแก้วออกลงซีครับอีกเที่ยนึงถ้าน้ำทั้งโคกบ่มีน้ำทั้งซีเวลาหน้าน้ำหลากมันสิหนุนขึ้นมาครับหนุนขึ้นมาในบึงละหันก็สิเก็บกักน้ำไว้แต่ก่อนนี้ถ้าพ่อไปได้เฮ็ดสะขุดสะเก็บน้ำนี่ก็ไหลไปห่วมเบิ้ดไหลไปเบิ้ดก็ว่าพ่อเดือน12เดือนอ้ายเดือนนี้ก็คือแห้งแล้วครับบัดนี้กับบ่มีหยังเลยขี้ดินแตกเคือบโอ้แสดงว่าพ่อนี่ก็คิดได้คือกันนี่เนาะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าน้ําผมนี่ผมสิถ้าฝนบ่ตก2ปีผมยังมีน้ําใช้อยู่ครับในพื้นที่ของผมน่ะหมดขุดสระจากงบเจ้าของเองหมดไป 400,000 เนี่ยมาสู้มือเนี่ยถือว่ามันพอได้ทุนคืนมั้งบ่ถ้าบ่เลี้ยงทุนคืนนั่นมันก็บ่ได้หรอกครับคือลักษณะเงิน 400,000 ก็อาจสิเอามาซื้อกินถ้าในความคิดผมนะครับครับผมเงิน 400,000 ผมเฮ็ดมา6ปีนี่เงิน 400,000 เบิดแล้วแต่ว่าผมเฮ็ดมา6ปีเงิน 400,000 ยังอยู่น้ําผมโอ้รายได้ยังมีน้ําผมโอ้ครับถ้าว่าเป็นกําไรเป็นปัจจัยนะครับเงิน 400,000 คือเบิดแล้ว4ปี6ปีที่ผมเฮ็ดมาเนี่ยเบิดแล้วบ่เหลือครับแต่ว่าผมเงิน 400,000 มาเฮ็ดบ่านี่บ่ผมยังเหลือต้นไม้ผมยังเหลือแล้วผมได้กินน้ําเขาทุกมื้อแล้วผมก็ยังมีรายได้น้ําเขาทุกมื้อครับผมถ้าผมสิเอาเงินมื้อละ200หรือ300โดยที่ว่าเก็บทุกมื้อน่ะได้ครับจากปลาเนี่ยจังปลามีอยู่เดี๋ยวนี้18 19บ่เนี่ยก็เอาจากปลาเอาจากของในส่วนนะครับมื้อละ200นี่คือเอาแบบสบายๆเลยสบายก็ได้กินอยู่นี่ได้เงินอยู่นี่แต่ว่าเป็นเงิน 400,000 นี่6ปีนี่หมดแล้วครับคือกินกินหมดแล้วครับที่นาก็จะเป็นนาแห้งๆครับนาก็สินาแห้งๆโอ้ครับเดี๋ยวนี้ผมก็ว่าเดี๋ยวนี้ผมขึ้นชีวิตให้ธรรมชาติแล้วครับเดี๋ยวนี้ธรรมชาติเริ่มตอบรับผมแล้วเด้อนะเออๆได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับผมไปย่างครับไปครับผมก็ได้มีน้ำครับปลูกบักแตงโมครับอ๋อ
ปลูกนู่นปลูกนี่เนาะครับก็ปลูกแตงโมเนี่ยแล้วก็ปลูกมันเจลครับปลูกทุกอย่างที่กินได้โอ้ครับซ่อนปรัชญาไว้ได้เนี่ยเนาะปลูกทุกอย่างที่กินได้รอบข้างนี่ก็ยังเป็นหม่องเก่าคือเก่าครับมองเป็นสีน้ำตาลเลยตอนนี้ครับผมมีแต่ของพ่อนี่บ่อเต็มเลยครับมันอยู่ที่วิธีคิดนะพ่อเนาะครับก็คือเขาต้องพลิกผันแหละครับเพราะว่าดินฟ้าอากาศทุกมือนี่มันบ่แน่นอนนะครับเนาะครับผมมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็อีกอันนึงก็คือจังไรล่ะแบบว่าร่างกายก็เท่ากับเจ้มาแน่แล้วก็อาจสิเฮ็ดบ่ได้เท่าที่ควรครับแต่ว่าก็ยังดีต่อไปนี่ก็พวกมื้อนี้เขาก็สิใหญ่ขึ้นมาก็สิได้กินน้ําเขาครับถ้าผมบักพร้าวนี่ต้นนึง80บาท120บาทซื้อเบี้ยมานะครับครับถ้าเงิน120บาทผมกินเบิดแล้วต่อไปนะผมสิกินน้ําเขามื้อละเท่าใดก็ได้ถ้าเขาติดมากติดผลให้นะติดผลด้วยครับคือพ่อก็มีโรงปุ๋ยเองมันบ่นั่นครับนี่ล่ะโรงปุ๋ยคือโรงปุ๋ยนั่นตั้งแต่ก่อนนั่นถึงปัจจุบันนี้ก็สร้างครับเนี่ยในรอบตัวเนี่ยเพราะว่าบ่อนี่มันเลิกครับบ่อนี่เลิก7เมตร50บ่อนั่น8เมตร50โอ้แล้ววันนี้เอาดินข้างถึงไปไว้ข้างใต้เอาดินข้างใต้มาปลูกหน้าถึงปลูกของบ่งามครับอ๋อก็เลยมาคิดว่าผมมีงัวอยู่แล้ววันนี้ผมเอาขี้งัวมาใส่ครับวันนี้ผมไปซื้อดินร่อนของหลวงแป้งมาปูหน้ามาปลูกเพราะได้ปี2ปีกระเบิดวันนี้มันสู่คอกเฮ็ดควายบ่ได้อาศัยควายนี่กินหญ้าเพราะว่ามันหกครับเขาตัดบ่ไหวก็ตัดสินใจเลยซื้อควายซื้อควายมาเดี๋ยวนี้16ตัวเดี๋ยวนี้ผมสิได้ปุ๋ยจากเขานั่นประมาณมือละ100กิโลครับมือละ100กิโลถ้าผมมายัดกระสอบขายกระสอบนึง30บาท100กิโลนี่ผมสิได้ประมาณ5กระสอบแต่ว่าผมบ่ขายผมสิเอามาใส่เนี่ยทั้งกองไว้ล่ะครับกองไว้เต็มบัดนี้ในสวนผมนั่นผมสิยายมัดเลยเด้อนะแต่ก่อนเว้าก็เว้านะครับถ้าเว้าภาษาไทยบ้านเขาสิว่าโอ้ทีมันสิภาษาอย่างหมาเล่นเห็นหำปลูกของบ่ขึ้นว่านี่เดี๋ยวนี้มันผมให้ละ7ตันให้ละ5ตัน6ตันครับครับนี่ล่ะเป็นที่เพราะว่ามีปุ๋ยครับมีปุ๋ยธรรมชาติแล้วบัดนี้อีกนึงก็ผมเฮ็ดน้ําหมักเองครับเฮ็ดน้ําหมักใส่เองแต่ว่าที่ของพ่อนี่ก็อยู่น้ําดีมันบ่เนี่ยครับทุกขะนี่อยู่น้ําดีนี่ก็เดือนมีนาแล้วครับเนาะเริ่มต้นของมีนาน้ําของผมก็ประมาณเดี๋ยวนี้อยู่ประมาณตัวนี้นั่นสิอยู่ประมาณ7 7เมตร7เมตร50ยังคงที่อยู่นะครับเพราะว่าตัวคันดินเนี่ยมันคันดินทั้งหากตัวพื้นล่างมันนั่นเดี๋ยวนี้น้ําสิพอเพียงขนาดพอเพียงเอวครับน้ําเดี๋ยวนี้นั่นสิประมาณ8เมตรครับเนี่ยสาตัวเนี่ยแล้วยามหน้าน้ําหลากนี่มันท่วมบ่นี่คันถนนเนี่ยมันคันมันท่วมบ่ครับบ่ท่วมเพราะว่าผมสิวางท่อทุกจุดครับครับผมผมสิวางท่อทุกจุดแล้วถ้าสมมุติว่าน้ํามันเข้ามาหลายผมสิเปิดเนี่ยครับจังตัวนั้นเป็นท่อน้ําผมสิเปิดลงมาพี่พอเปิดลงมาพี่ผมสิเปิดไปพุ่นผมสิเปิดไปเรื่อยๆครับเชื่อมหากันได้เบิดครับเพราะว่าบ่อทุกบ่อพื้นที่นั้นตรงนี้ผมสิวางท่อรอดพื้นเบิดครับครับวางระดับท่อเบิดอันนี้จะขุดอีกมั้ยพ่อเนี่ยบ่อพอหรือยังบ่อพอแล้วครับเพราะว่ามาเบิ่งประเมินแล้วว่าการน้ําที่เฮาใส่เป็นปีนี่พอแล้วพอโอ้สุดยอดแห่งแนวคิดนะพ่อเนาะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสจากที่น้ำท่วมเนาะครับแล้วก็จังขั้นดินใหญ่ๆนะครับขั้นดินใหญ่ๆกับขั้นปล่อยแล้วก็มีตัญญา6ผมก็บ่มีทุนหลายนะผมก็ซื้อยูคาเบียร์ละบาทมาลงครับซื้อเบียร์ยูคามาลงมานี่ยูคาก็3ปีผมขายได้เงินเนาะครับเนาะแต่ก่อนผมก็ขายยูคานี่ก็ถือว่าผมขายต้นละ100ไม่ผมประมาณได้แล้วนี่ประมาณ30ศอกประมาณ15เมตรผมขายต้นละ100เพิ่นก็มาซื้อไปผมก็ปลูกมายูคามานี่ก็ก่อนหน้าที่สิปลูกยูคานี่สิรุ่นเดียวกันกับพุทธารุ่นแรกเพราะว่ามันเบิดเงินครับก็เลยว่าคันดินอยู่ว่างเปล่าก็เลยปลูกยูคาก็ได้ขายยูคานี่ปีละหลายเงินอยู่ครับขายแบบว่าเพิ่นมาซื้อไปใส่ไปเฮ็ดลุงหลอกโรงเรียนไปเฮ็ดคอกหมูเฮ็ดเทือกคอกงอคอกควายครับ10ต้นกับ100ต้นก็ได้มื้อเนาะครับเนาะก็พอได้อยู่ได้กินไปครับกระท่อมผมตูบผมทุกหลังสิได้มาจากไม้ยูคาครับตูบแต่ละหลังใส่เฮ็ดค่าใช้จ่ายนั่นเบิดบ่เกิน 2,000 บาทครับพอเฮามีไม้เองครับพอมีไม้เองคือเฮาอยู่นี่ก็ได้อยู่นี่กินนี่หยังนี่ก็ถือว่า
เดี๋ยวนี้สบายแล้วครับสบายใจแล้วครับเออถ้าเป็นไทยบ้านทั่วไปเขาก็ว่าเสียที่เบิดเลยครับเออครับแต่ว่าผมคิดว่าทีมันไม่เสียไปใส่หรอกครับครับครับทีเขาก็อยู่นี่แหละแต่ว่าแนวความคิดมันต่างกันครับแมนครับแนวความคิดมันต่างกันครับก็คือเดี๋ยวนี้ชาวบ้านคนข้างเคียงเข้ามาหากินในพื้นที่ผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้นั่นสัตว์สาวาสิงนั่นเริ่มอุดมสมบูรณ์แล้วครับนกหนูเข้ามาอยู่เพราะว่ามันมีแรงน้ำมีแรงน้ำมีจังกล้วยหรือจังเป็นหมากไม้ขยุงสะเขาก็ได้กินครับเขาก็ได้อยู่ได้กินแล้วก็เขาก็บ่ไปเบียดเบียนเขาครับกับต่างคนต่างอยู่อยู่น้ำกันไปครับก็ขึ้นเมื่อกี้เราบินโดรนนะพ่อมองรอบข้างของพ่อนี่มีแต่สีน้ำตาลด้วยเนาะครับรอบข้างมีแต่ของพ่อเนี่ยถ้าไม่เห็นภาพโดรนนี่ไม่รู้เลยเนี่ยโอ้บ่อหลายขนาดโอ้เอานี่สักหน่อยว่ามีน้ำครับผักลมสักหน่อยอันนี้ก็พอได้ปลูกหมักมุงหมักม่วงไปครับกับหมักม่วงก็จังที่แหละครับน้ำดอกไม้สีทองเขาก็ออกมากออกผลแล้วก็ทุ่งเป็นดอกก็มีครับเพราะว่าเขาก็สีออกยูเนียนสีออกออกหยาบตลอดปีครับเพราะเขาพัดใบซุ้มซุ้มมีกะสีได้กินบริสุทธิ์เป็นดอกก็มีบริพศอันใบนี่เก๊กเขาก็สีพัดเขาก็สีออกดอกอีกครับผมกินวัดปีครับอันนั้นเป็นป้าบักขามครับบักขามยักษ์บักขามเปรี้ยวครับสวนบักขามเปรี้ยวพอเฮ็ดผู้เดียวบ่มีคนงานบ่หรือเฮ็ดคนแม่บ้านส่วนมากก็สิเฮ็ดกับแม่บ้านนะครับก็คือเฮ็ดทอเฮ็ดได้ครับผมเพราะว่าค่าแรงจ้างเขามั้งสิก็มื้อนึงก็300นะครับเนาะครับเออ300แล้วบ่นี่คือที่แบงเฮ็ดนั่นก็คือเฮ็ดผมบ่เฮ็ดเกินตัวถึงว่ามีพื้นที่ก็สร้างครับเออผมสิเฮ็ดจําพอเฮ็ดได้เออจังเป็นให้มันนี่ผมก็เฮ็ดจังซี่แหละครับเออจังป้าบักขามผมก็เฮ็ดจังซี่แหละเออถึงได้ว่ามันก็อาจสิขาดการดูแลแน่เพราะว่าอาจสิดูแลบ่ทั่วถึงครับอาจสิดูแลบ่ทั่วถึงแต่เฉพาะเปลี่ยนนาน้ำท่วมมาเป็นสระน้ำเลี้ยงปลานี่เทียบไร่ต่อไร่นี่เลี้ยงปลากับทำนาไร่ต่อไร่นี่เพราะมันเท่ากันไหมหรือว่าจังใดหรือว่ามันคือเลี้ยงนี่นั่นผมสิเปรียบเลี้ยงตลาดก่อนครับคือการเฮ็ดนาหนึ่งปีต่อปีนี่สมมติว่าปีนึงเข้ามะลิเนาะครับมะลิ501นี่ก็สิได้ประมาณเนี่ยเนาะ500โลมะลิ105เออ105นะครับเออได้ประมาณ500โลสูงสุดครับเอออาจสิดีกว่านั้นก็บ่เกิน600โลครับโลนึงก็ตีไว้15บาท15ลงเอา15ไปคูณ500เท่าไหร่ครับสิเป็นเงินเท่าไหร่บ่นี่ถ้าจังปลาเนี่ยครับปลานี่ถ้าสมมุติว่าจังบ่เนี่ยบ่นี่บ่ถ้ารวมทั้งคันดินแต่ว่าคันดินก็มีประโยชน์คือผมต้องปลูกต้นไม้ตัวในน้ําผมปล่อยปลาครับผักผมมีกินปลาผมมีกินน้ำผมมีใช้ประโยชน์ดึงขึ้นไปใช้บ่อตัวนี้ผมขายได้นั่นผมขายได้บ่อละ15,000ครับแล้วผมบ่ต้องให้เขาสาคือเขามายกสะดุ้งเขาลงบัตรยกสะดุ้งหวานแหนะครับผมขายบ่อละ15,000นะครับบ่อละ15,000นี่ผมสิลงทุนนั่นปลาประมาณ 5,000 บาทเออผมก็เหลือ10,000นึงครับเหลือ10,000นึงแล้วน่ะแต่ต้นทุนแรงงานนี่แทบไม่มีครับแรงงานนี่บ่มีเลยแต่ถ้าเป็นนาในต้นทุนแรงงานนี่มีใส่สิค่าปุ๋ยใส่สิค่าเก็บเกี่ยวใส่สิค่านั่นนี่นานี่ผมว่าให้นึงได้บ่เกิน 10,000 บาท 10,000 บาทต้องหักค่าใช้ใจใส่สิค่าเขาปลูกใส่สิค่าไถขายสิค่าปั้นใส่สิค่าฉีดยาใส่สิค่าหว่านปุ๋ยใส่สิค่ารถเกี่ยวใส่สิค่าร้านตากใส่สิเอาขึ้นเล่าวันนี้ผมขายเนี่ย 15,000 ผมไปซื้อข้าวมากินเลยเออผมมาข้าวมะลิคือมาเข้าเนี่ยผมก็ไปซื้อมาซื้อบ่เกิน 20,000 กินบ่เบิดครับแล้วมันนี่รายได้มันดีกว่ากันได้บ่เนี่ยแล้วมันมีความสุขกว่ากันครับ1เฮ็ดนาเนี่ยคือเฮ็ดนาแล้วเขาก็ไปละมีจัดฮอดยามเขาก็มาเฮ็ดแม่นบ่แต่ว่าผมนี่ผมก็สิยุ่งซี่แหละฮอดยามหน้านี่เอ้าเดือนอ้ายเดือนนี้เข้าเดือน3นี่ฝนตกค้ําห้อยนี่ก็มาอยู่ซี่แหละกับหัวกับสวนก็สบายใจครับเอออยากกินบักม่วงจังซี่แหละครับก็กินได้แต่ว่าเฮ็ดนาบ่มีโอกาสได้กินต้องเอาเงินขายข้าวไปซื้อบักม่วงมากินครับในพื้นที่แค่ให้เดียวเด้นะครับผมสิมีบักม่วงมีกล้วยครับเนี่ยบักม่วงผมก็มีบักสีดาผมก็มีบักพร้าวบักพร้าวก็มีมีผักมะคงมะเขือครับผักบักเขียผักบักพริกมีแขนบักพริกอยู่มีในพื้นที่นึงให้น่ะผมสามารถเฮ็ดได้หลายอย่างครับแต่ว่านานี่เฮ็ดอย่างเดียวงั้นคนเค้ากลัวจะเสียที่ครับตั้งแต่ว่าเปลี่ยนความคิดเนาะพ่อครับตั้งแต่ว่ากับตัวนี้น่ะก็คือความคิดนั้นมันอาจสิบ่ตรงกันครับครับผมความคิดจัง
ผมคิดทั้งสั้นกับซีเมนต์แต่ว่าผมนี่ก็คิดในความคิดของเจ้าของในดุลพินิจของเจ้าของก็คือด้านการเกษตรเฮ็ดมา60กว่าปีแล้วครับก็เฮ็ดนาแล้วก็เฮ็ดไร่คือเฮ็ดนาปีนี้ได้ข้าวมากินครับขั้นแรกเฮ็ดนาเกี่ยวข้าวปุ๊บต้องให้ค่ารถเกี่ยวก่อนทุกมื้อน่ะไร่ละ700บาทครับสีไผ่ก็คือ 7,000 บาทวันนี้ไร่จากค่ารถเกี่ยวมาไร่ค่าปุ๋ยย้อนลงไปได้มั้ยค่าปุ๋ยค่ารถตีค่ารถไถค่าพันธุ์ข้าวค่าเลี้ยงงานน่ะมาคิดแล้วบวกลบคูณหารแล้วนั่นมันแทบสิบ่เหลือครับนาข้าวเนี่ยครับเป็นหยังชาวนาเฮาจังก็เฮ็ดคือ1มันมีพื้นที่อยู่แล้วบ่เห็นนาจักสิเฮ็ดหยังนี่ๆๆในความคิดของผมน่ะครับคือมีนาแล้วบ่เฮ็ดนาเขาก็สิว่าฉีกขั้นจําเป็นต้องเฮ็ดนามันได้บ่ได้ก็ต้องเฮ็ดนาแต่ไปเฮ็ดหยังพ่อประพจน์นี่คือบ่เฮ็ดล่ะต้องว่าผมบ่เฮ็ดแม่แต่ว่าไทบ้านมาเห็นของพ่อประพจน์แล้วคือบ่เฮ็ดคือตัวนี้นั่นก็คือคันเว้าตามหลักนะครับก็มันก็ได้ลงทุนมัดแรกนี่แหละครับลงทุนตอนแรกลงทุนจกครับจกสะลงทุนจกสะลงทุนจกสะคือคนที่บ่ได้สัมผัสคนที่บ่ได้เข้ามาอยู่ในจุดนี้เพิ่นสิบ่ฮู้ว่ามันสิได้สิดีแบบใดแต่มันไม่ได้จกทุกปีได้ล่ะครับจกแค่เดียวแต่ว่าไถนานี่มันไถทุกปีครับหว่านปุ๋ยทุกปีครับหว่านปุ๋ยเกี่ยวทุกปีได้ล่ะครับนั่นแหละตั้งแต่ว่านี่ความคิดคนมันอาจสิบ่คือกันตั้งแต่ว่าผมเฮ็ดนี่1ที่ผมเฮ็ดเข้ามาจุดนี้นะครับแล้วก็ผมได้เข้าไปร่วมโครงการโคกหนองน้ําโมเดลของศาสตร์ของพระราชาท่านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเฮาน่ะเข้าไปร่วมเข้าไปอบรมอยู่ศูนย์พระรู้แล้วมาฟาร์มที่ปากช่องที่เขาใหญ่แต่ก่อนนี่ผมเฮ็ดเกษตรนี่ก็ล้มลุกคลุกคลานก็ว่าหัวเข้านี่ปอกหัวเข้านี่ลอกบ่ล่ะครับเห็นศอกนี่แตกบ่มียามเซาเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วแม่นบ่ครับแล้วว่าแต่ก่อนนี่เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะพ่อเนาะครับแล้ววันนี้ก็มาเฮ็ดมาหยังบัดนี้เข้าร่วมโครงการก็นําเอาทฤษฎีครับนําเอาทฤษฎีตัวนั้นกับมาประกอบกับการปฏิบัติที่เฮาเฮ็ดปัจจุบันกับพื้นที่ของเฮานะครับมาบวกลบคูณหารใส่กันแล้วเฮาสิเฮ็ดแบบใดเฮาสิพัฒนาแบบใดกับพื้นที่เฮาเป็นจังซี่ก็คือขั้นแรกเนี่ยมาเนี่ยผมบ่หวังหยังหลายครับ1คนแรกคือเมียครับ1คนแรกนี่คือเมียเฮาเลยผู้ที่ขับซาเล้งแม่นบ่ครับ1เมียนี่คือปัจจัยสําคัญว่าเขามากับเฮาบ่ขั้นแรกก่อนสิมาเฮ็ดจุดนี้ครับครับ1คือคนในครอบครัวเขามากับเฮาบ่ครับถ้าเขามักไปได้ถ้าเขาบ่มักแต่ว่าไปได้แต่ว่าหักฝืนกันคือจังผมไปอบรมอยู่7มื้อนะครับศูนย์พระรู้แล้วมาฟาร์มน่ะความรู้ที่ผมได้มาน่ะผมสิบ่ไปให้ไผเลยผมสิมาให้เมียคือผมอาศัยอธิบายแล้วว่าไปอบรมมันเป็นจังซั่นแบบนั้นแบบนั้นแต่ว่าหมู่พวกเพื่อนฝูงเขาสิเป็นพวกผู้นำนำกันนี่เขาไปเขาสิเอาความรู้จากตัวนี้มาประชุมชาวบ้านสิมาศึกษาชาวบ้านสิมาพัฒนากับชาวบ้านสิแนะนำชาวบ้านผมว่าบ่ได้ผลขั้นแรกต้องเอาคนในครัวเห็นซะก่อนครับเอาเมียเจ้าของเนี่ยพอเมียเจ้าของว่ามันดีเขาพาเมียเฮ็ดลูกเอาไว้ก่อนลูกเขาบ่เว้านำเฮาดอกเขาว่ามันซ่าโอ้เฮ็ดจังซั่นจังซี่เขาฮักว่าดอกลูกน่ะเฮาพาเมียนี่เฮ็ดเด้อ2คนเฮาน่ะพาเฮ็ดเด้อเอาขุดสาที่เอาพื้นที่หม่องนี้พอขุดสาหาต้นกล้วยมาปลูกหาต้นไม้มาปลูกพอปลูกจังบักม่วงเนี่ยเดี๋ยวนี้ลูกก็ได้กินไทบ้านก็ได้กินครับเลียจากกินผมแล้วไปวัดไปว่าผมหน่วยใหญ่ผมก็ได้เอาไปอ๋อว่าที่มันเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วกระแสชาวบ้านเริ่มเขาว่าอู้เห็นผู้ใหญ่โพดเราปลูกอันนั้นเฮ็ดไอ้นี่เราได้มาขายเราได้แจกพี่แจกน้องกินผักเราก็มือกินปลาเราก็มือกินเริ่มกระแสมาแล้วบัดนี้จากที่บ่เคยเฮ็ดก็อยากเริ่มเฮ็ดแล้วบัดนี้ต้นไม้ก็เริ่มปลูกจังกอไผ่น่ะไม้ไผ่ผมไม่หวานแล้วครับไม่ผ่านหวานผมมีประมาณ100กว่ากอเนี่ยเดี๋ยวนี้มันขายบ่ได้เพราะว่ายังตะก่อนน่ะผมขายได้บัดนี้พอผมขายได้ผมสิมาตีตาช้ำแล้วผมก็ได้โครงการมาผมก็แจกชาวบ้านปลูกผู้ละกอ2กอเดี๋ยวนี้มีทุกหลังคาเห็นเลยมันขายบ่ได้เลยขายบ่ได้ซ้ําเนาะตัดวงจรเจ้าของเพิ่นว่าตามซั่นแต่ว่ามีคนดีไผบ่มีผมให้มาเอาไปกินครับผมสิบอกเลยตัดเอาเลยครับแต่ว่าต้องขอบ่นี่มันหลายมันขึ้นไปก็เป็นไม้ซื้อไม้มันขายบ่ได้เนาะครับเนาะไม้ส่วนผมก็มาเปลี่ยนสภาพมาเฮ็ดอันนั้นอันนี้แน่
บริโนมันเกิดหลายผมก็ฟันมาผมก็มาฟันแห่งหัวแห่งควายครับเออป่าพ่อย่างล้ออีกไว้บ่ครับไว้ไว้อธิบายไปเรื่อยๆนี่ก็ชัดเจนนะพ่อเนาะครับก็คือนี่ก็จากที่เฮ็ดครับครับจากที่เฮ็ดจากที่นั่นนี่แหละเจนได้ยิ่งเห็นในพื้นที่เห็นภาพชัดเจนแล้วนี่ครับแล้วก็จังซั่นแล้วครับก็ใครบอกว่าเสียที่นามเสียครับเชียงนี่ผมสิอยู่ทุกจุดแทบทุกจุดแล้วครับเออคือเอาน้ำขึ้นไปจุดทั้งพุ่นเพราะว่าผมสิวางเนี่ยครับท่อนี่ผมสิวางตลอดปั๊ดเนี่ยวางตลอดแล้วปลูกบางโมอยู่ไสครับครับเดี๋ยวปลูกแปลงปลูกบางโมครับครับปลูกแปลงโมเราอีกแปลงนึงกำลังพาคนงานเฮ็ดอยู่นี่แต่ว่าได้เฮ็ดงานทั้งปีเนาะครับครับแต่ว่าบ่เหงาเลยครับบ่เหงาถ้าเสาเฮ็ดมือไหนใครแต่น้ำมันหลายนี่มันก็ดีเนาะครับผมว่าซื่นเนาะสิมีที100 200ให้ก็สร้างถ้าขาดน้ําเฮ็ดหยังบ่ได้ครับมีแต่ที่บ่มีน้ํานี่เฮ็ดหยังบ่ได้เลยแล้วรถอ่ะครับเดี๋ยวนี้นั่นหมู่เพิ่นเฮ็ดบ่ได้แต่ว่าผมเฮ็ดได้เด้อครับเด้อน่ะเออเฮ็ดได้ชัดเจนเลยนี่ชัดเจนมากๆเลยครับเนี่ยจังเนี่ยมันนั่นที่ผมก็ซื้อท่อมาผมวางเพราะว่าท่อผมวางรอผมสิตั้งเถียงแล้วผมก็ด้านทั้งนี้สิเอาขึ้นไปเฮ็ดแตงทั้งพุ่นครับด้านทั้งนี้ผมสิเฮ็ดเป็นมันน้ําหยดด้านทั้งนั้นผมก็สิขึ้นไปใช้ต้นไม้แสดงว่า2ปีข้างหน้านี่ถ้าแล้งนี่พอบ่กลัวครับบ่กลัวครับถ้าสมมติว่าพอใส่ใครคิดว่าถ้าว่าภาษาบ้านเฮาถ้าเกิดสงคราม2ปีนี่บ่อึดกินครับแม่นเลยชัดเจนเลยครับนี่แต่ว่าถ้าบ่เฮ็ดนี่ก็เป็นที่นาสีน้ําตาลครับก็คือก็คือจังนั่นแหละครับอยู่ข้างเคียงอ้อมพื้นที่ของผมอยู่น่ะครับผมแต่ว่าผมมีเขียวชะอุ่มเตื้องซี่ล่ะครับผมนี่ชัดเจนเลยครับเปลี่ยนพื้นที่น้ำท่วมครับให้ให้เป็นที่เก็บน้ำไปซะเลยเก็บน้ำไปเลยบ้านน่ะอยากท่วมนี่นักท่วมเสร็จท่วมไปมองเขาเฮ็ดไว้เอาน้ำก็เอาไว้มองเฮ็ดกินก็เอาไว้โอ้มีงานเมื่อปีเนาะของไทยบ้านนี่ก็มากระนูนแล้วพฤษภามิถุนาฝนตกนั่นละพูดแล้วถ้าฝนไม่ตกก็เออกันอยู่กันเฮ็ดหยังก็ได้มองรับจ้างกับบ่มีเลยครับบัดเนี่ยเออเพราะว่าบ่มีเฮ็ดหยังบ่ได้ก็จักไปสิจ้างไปเฮ็ดหยังอันนี้ท่อที่ปลูกต้นหมากหมูแม่นบ่นี่ครับผมนี่เนี่ยผมสิวางระบบน้ําหยดครับเพราะว่ามันหดบ่ไหวครับผมแล้วก็เฮ็ดมาโดนก็ซุ้มสายเก่าผมก็สิเก็บออกมาครับที่มันชํารุดสุดโทรมดอกก็มันแตกมันหยังผมก็สิเก็บออกมาไว้ครับแล้วก็เอาชุดใหม่มาลงคือจังที่เห็นที่ผ่านมานะครับครับเออแล้วบ่นี่ก็ติดต่อคุณพ่อประพจน์นี่ติดต่อทางไหนเบอร์โทรบ่ครับติดต่อเบอร์ลูกหลานจากกรรมยามบ้านหนองบัวบานเนี่ยครับติดต่อได้เบอร์โทรอย่างพ่อจำได้บ่เบอร์โทรก็0โอ้จำเป็นบนน้องบัตรเนี่ย เดี๋ยวค่อยถามหลังครับเดี๋ยวจ้องค่อยถามเขาจ้องค่อยถามเดี๋ยวจะจดขึ้นหน้าจอไว้ให้ครับวันนี้ก็นี่ละได้เห็นชัดละเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นแหล่งเก็บน้ำนี่ละจากจุดนี้ไปนี่4บ่อจากด้านทั้งนั้น6บ่อตัวลิ้มสูงนี่ไว้ถ้าเฮ็ดนาด้านทั้งพุ่นก็ว่าจะเฮ็ดนาตัวนึงก็บ่อนึงแต่ว่าตอนถมนี่คันนี่ต้องสูงพอน้ำท่วมแม่นบ่ต้องเอาไว้ชัดว่าคันนี่ต้องการสูงสำนีสำนีครับคือระดับพื้นเก้านะครับนั่นระดับพื้นเก้าตัวนาตัวนั้นแล้ววันนี้เขาเอาดินจากนี่ขึ้นเฮ็ดคันดินนั่นประมาณ2หรือ2เมตรครึ่งน้ำสิบ่ท่วมถ้าปีใดฝนดีน้ำดีวันนี้ผมเฮ็ดฝายไว้โตข้างบนพุ่นน่ะผมสิบ่ให้น้ําลงมาผมสิปล่อยออกไปพุ่นผมใส่ท่อ6 106 100 คูณ60ครับออกไปทั้งพุ่นผมสิระบายออกไปทั้งตามพุ่นเพราะว่าน้ํานั่นถ้าเพราะว่าผมอยู่นี่ประจําเพราะว่าผมสิบ่จําเป็นที่สุดสิบ่ให้คันดินขาดครับผมครับกายก็ว่าสิเอาเหลียบ่าก็แห้งจังปีนี้นั่นปีเฮ็ดปีแรกนั่นปีนั้นนั่นเฮ็ดแล้วๆฝนตกมาน้ําเต็มหมดเต็มบ่อไปเอาปลามาลงปีนั้นเหลือเงินกับน้องเอามาซอย100,000นึงครับซื้อปลา100,000บาทเอามาลงน่ะอัดเต็มทีเลยคือปีแรกนั่นน่ะบ่อนี้น้ํามาคันดินก็ยังบ่ทันอยู่ดีแม่นบ่ครับคันดินข้างล่างนะครับขาดประมาณได้แล้วจัก6เมตรนี่แหละผมนอนอยู่ตูบนะครับอยู่เถียงนาน่ะกะว่าออกจากตู้บ่ได้น้ํามันเป็นฝ้ามาเบิดเลยล้นมาเบิดเลยเป็นฝ้าดิแหงไฟเบิ่งนี่บ่กล้าออกจากตู้เลยครับครับโน้นตู้ที่ผมอยู่นั่นท่วมรวดมาเลยน้ําป่าไปเบิดป่านี่ตื่นมื้อเช้าผมก็มาเบิ่งคันนี้ขาดคันดินของผมปั้นไว้ประมาณ3เมตรประมาณ6ศอก
แต่ว่ามันปั้นลงไปนั่นท่วมหัวสร้างขาดนะครับป่านี่ก็ว่าน้ำไหลลงไปน้ำกันคูนั่นป่าป่านั่นขึ้นน้ำบวกน้ำนั่นแล้วน้ำมันล้วนป่านี้เพราะน้ำตัวนั้นขาดมันก็ไหลเลี้ยวมันบอกป่านี้น้ำมันขังอยู่กับตู่คันดินน่ะป่านี้ทั่วทิพย์ทั่วแดนป่านินป่าตะเพียนที่ซื้อมาลงน่ะตู่ประมาณ3นิ้ว4นิ้วเลยไปเบิดเลยครับไปเบิดป่านี้ตอนนี้ป้องกันไว้หมดแล้วเนาะครับเดี๋ยวนี้ก็ว่าคือสิบ่มีปัญหาหยังเพราะว่าอีกนึงหญ้ามันได้เกิดครับหญ้าเกิดจับนาดินไว้น้ําแล้วก็ปลูกต้นไม้จับนาดินได้น้ําครับผมครับนี่แหละคือตัวมั่นใจครับแล้วอีกนึงนั่นเป็นป้านั่นผมสิปลูกอยู่เป็นโซนครับด้านนั้นน่ะผมสิเป็นป้าไม้ใหญ่ครับเป็นไม้กุงไม้ซาดไม้สะแบงไม้หยังแล้วก็เป็นสร้างเป็นไม้ไผ่สร้างนวลสร้างมนครับปลูกไว้ทั้งพุ่นด้านข้างพี่กะสีปลูกเป็นมันด้านนี้ก็ปลูกบักแตงครับปลูกบักแตงที่ผ่านมาน่ะแล้วก็ลองปลูกมันสับเบิ่งก็บ่อนี่ตัวนี้ผมสิบ่กู้สายน้ําแล้วก็สิบ่กู้ผ้าผมสิเอามันเสียบแล้วผมก็สิให้น้ําเฮ็ดเป็นมันน้ํายศครับที่เห็นผ้าเห็นท่อน้ํานั่นคือผมไปซื้อมาใหม่ผมสิเอาไปปลูกแตงฟังทั้งพุ่นมีงานมดปีเนาะครับมีงานมดปีมีรายได้มดปีเอาพ่อโพดมีหยังฝากให้ลูกหลานแน่คนที่มีที่มีทางเนี่ยอาจจะเจอปัญหาแบบพ่อคือกันครับกะตอกย้ำเพื่อนให้ชัดๆนะพี่น้องเขากะคือทุ่มมือเนี่ยครับดินฟ้าอากาศมันคือเก่าคือหลังครับแรงเดือน3เดือน4อาจสิเป็นฟ้าฝนลงฤดูกะมีครับครับแล้ววันนี้เขานี่เฮ็ดตั้งแต่นาเทื่อเดียวกะผมก็เฮ็ดนามาเทื่อเดียวคือกันตั้งแต่ว่าวันนี้ผู้ใดมีมองพอที่ขุดสร้างขุดสาพอที่ขุดสร้างขุดสาเก็บกากน้ำไว้ถ้าใส่ย้ำหน้าแรงเสียครับพอได้หดต้นไม้ต้นไรถึงว่าเฮาเฮ็ดการเกษตรบ่ได้เต็มทีแต่ว่าก็คันดินของเฮาก็ยังมีประโยชน์ในบ่อเฮาก็ยังมีประโยชน์เฮาอาจสิมีปูมีปลากินคันดินเฮาก็อาจสิปลูกผลหมากรากไม้ไว้ถ้ากินอาจสิเสพเลี้ยงตลาดมีบักม่วงม่วงต้นนึงนี่ผมว่าประหยัดรายได้ไปนั่นบ่ต่ำกว่าปีละ 1,000 บาทครับถ้าเฮาไปซื้อหมากไม้มากินสิเป็นยะบักม่วงกิโลนึงบ่ต่ำ30บาทวันนี้ถ้ากิน2กิโลเท่าใดวันนี้ถ้ากินก็สิเบิดหน้าบักม่วงสิใช้เงินเท่าใดครับเฮาปลูกบักพร้าวต้นนึงบักพร้าวหน่วยนึงบ่ต่ำกว่า15บาทบักพร้าวเฮาสามารถกินได้เบิดปีครับเฮาปลูกคนละต้น2ต้นผู้นั้นปลูกแน่ผู้นี้ปลูกแน่วันนี้โลกเฮาก็สิเย็นขึ้นมาอีกครับโลกเฮาก็สิเย็นขึ้นมาแล้วเฮาจะเฮาก็เบิ่งเฮาก็อย่าไปแบบว่าซ้ำซากจำเจอะไรเฮาก็ต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับคือผมนี่ก็ร่วมลุกคุกคันมาโดนนั่นแหละแต่ว่าผมก็ด้านการเกษตรนี่ผมถือว่าให้รวยบ่รวยหรอกครับแต่ว่ามีอยู่มีกินแบบสบายๆครับจังผมเฮ็ดนี่มันน่ารวยแต่ว่ามันบ่รวยเพราะหยังมันจังค่อยบ่รวยเพราะว่า1ราคาของด้านการเกษตรเฮากําหนดเองบ่ได้คือปัจจัยสําคัญเลยครับเฮ็ดนั่นเฮ็ดได้ครับปัจจัยด้านการเกษตรเฮาน่ะเฮ็ดได้แต่ว่ากําหนดราคาบ่ได้ครับที่เป็นน้าคือกันครับน้านี่เฮาว่ากูสิเอาราคากิโลละเท่านั้นก็บ่ได้คือพ่อค้าคนกลางนี่เข้าสิซื้อข้าวย้ําข้าวอั้งเขาก็ซื้อ8บาท9บาท7บาทถ้าเฮามาปลูกของอยู่ของกินเฮามีแนวกินน้าเฮาเฮ็ดแต่พอได้กินเฮาก็สิประหยัดรายได้ที่เฮาได้มาน่ะได้ร้อยนึงเฮาก็อาจสิเหลือจัก50บาทก็ยังดีครับถ้าเฮาเก็บเงินมื้อละ50บาทบ่ต้องเก็บหลายหรอกครับตั้งแต่เกิดมาตั้งฮู้จักความจนอายุปานนี้ผมว่าพวกเขานี่มีเงินคนละหลายล้านแล้วครับบ่ได้เป็นหนี้เป็นสินแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีอยู่มีกินซ้ำนี่ก็ถือว่าดีแล้วครับก็ถือว่าดีแล้วแล้วบ่ได้ลงบ้านสูงขึ้นบ้านสูงลงบ้านต่ำบ่ได้เดือดร้อนคุ้มคว้างก็ถือว่าสุดยอดเขาพอได้อยู่ได้กินเหลืออยู่เหลือกินก็แบ่งพี่แบ่งน้องได้กินได้ทานไปครับครับก็ถือว่าโครงการโคกหนองนาโมเดลก็มีส่วนร่วมหรือว่าตัวเจ้าของก็มีส่วนร่วมข้อสำคัญคือต้องมีใจมักต้องใช้เวลาครับต้องใช้เวลาทั้งนี้ก็ฝากไว้หรือว่าถ้าพี่น้องชาวโคกหนองนาครับถ้าได้สากไปสากมาหรือว่าผ่านไปผ่านมาหนองบ่อบานครับก็อยากมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นกันเอาสิ่งที่ดีจากพุ่นมาแลกเปลี่ยนเอาสิ่งที่ดีจากพี่ไปเฮาสิได้มาพัฒนาร่วมกันครับเพื่อสร้างอาชีพให้เฮามีรายได้เฮาให้เฮาได้มีอยู่มีกินครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็ทางกับผมครับก็พ
พอประพศกับยินดีครับยินดีเขามาเยี่ยมเขามายามกันได้ทุกเวลาครับทั้งแยกกับบ่อไก่ครับออกจากถนนดำสายหนองบัวใหญ่หนองบัวละวีหนองบัวบานนี่กับประปาหนองบัวบานครับรั่วประปาหนองบานคือเป็นถนนติดมากับประมาณ400เมตรถึงสวนผมแล้วว่าพี่น้องมีของดีก็แนะนำนะครับแนะนำผมก็อยากไปคือการเฮ็ดเกษตรนี่มันบ่มีสูตรสำเร็จครับการเฮ็ดเกษตรนี่บ่มีสูตรสำเร็จคือปีต่อปีเดือนต่อเดือนคือดินฟ้าอากาศแต่ละปีบ่คือกันครับปีนี้แล้งปีนี้น้ำท่วมครับนี่แหละคือเกษตรกรเฮาครับก็ต้องเบิ่งของจริงแล้วเฮาก็ต้องพลิกแพลงจังได๋ก็ขอฝากพี่น้องครับทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อผมก็บ่มีหยังหลายนะครับขอขอบคุณขอบคุณหลายครับขอสวัสดีครับขอบคุณครับคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านบ้านที่อบอุ่นใจคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คนที่เราห่วงใยคิดถึงพี่คิดถึงป้าชาวนาที่มีน้ำใจคิดถึงดงป่าพงไพรและร่มทรายใกล้โบสถ์คิดถึงดินคิดถึงโคลนไอโทนและไอถุยคิดถึงฟ้าคิดถึงน้ำน้ำที่ใสว่ายวนคิดถึงใครคิดถึงคนคนที่มีน้ำใจคงสักวันได้กลับไปสู่อ้อมใจของบ้าน